พระศาสนาจักรคาทอลิกมีธรรมเนียมฝังศพผู้ล่วงลับเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพของร่างกายในวันสุดท้ายและคริสตชนมักให้เกียรติหลุมฝังศพของผู้ล่วงลับด้วยการเหมือนมาเยี่ยมและภาวนาให้ตามโอกาสหลุมฝังศพหรือสุสานของบรรดาผู้ล่วงลับถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พักผ่อนของบรรดาคริสตชนที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองธรรมเนียมอีกประการหนึ่งของคริสตชนก็คือการฝังร่างของผู้ล่วงลับไว้ใต้พระแท่นโดยมีการสร้างสักการสถานหรือวัดครอบหลุมฝังศพของบุคคลสำคัญไว้ซึ่งเราเข้าใจได้ตามพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่าท่านคือศิลาและบนศิลานี้จะสร้างพระศาสนาจักรของเราเพราะคริสตชนเหล่านั้นเป็นเสมือนรากฐานแห่งความเชื่อของคริสตชนในปัจจุบันอาสนวิหารอัสสัมชัญบางรักได้มีการฝังศพบุคคลสำคัญไว้ใต้พระแท่นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ได้รับความเคารพนับถืออีกทั้งยังเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อบุคคลสำคัญที่เรารู้จักกันดีได้แก่บุญญราศีคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงก็เคยได้รับการฝังไว้ใต้พระแท่นแห่งนี้ต่อมาเมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบุญญราศีร่างของท่านจึงถูกบรรจุไว้ที่สักการสถานบุญญราศีนิโคลัสบุญเกิดที่สามพรานเพื่อความเหมาะสมและความสะดวกในการที่คริสตชนได้เดินทางเพื่อขอคำภาวนาจากท่านคริสตชนในยุคเริ่มต้นเนี่ยได้ขุดสุสานใต้ดินลงไปที่เราเรียกว่ากาตาคอมนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีการเบียดเบียนศาสนาอย่างรุนแรงดังนั้นนะครับคริสตชนจึงจำเป็นที่จะต้องหาสถานที่เพื่อที่จะฝังศพบรรดามรณสักขีและบรรดาคริสตชนรวมถึงเป็นสถานที่ซึ่งใช้สำหรับการประกอบพิธีบิปังทีนี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมีการสร้างโบสถ์วิหารเพิ่มมากขึ้นในอาณาจักรโรมันและในประเทศต่างๆในยุโรปนะครับก็เริ่มที่จะมีสถานที่เพื่อเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของการเป็นคริสตชนในยุคสมัยแรกดังนั้นเนี่ยการมีสุสานใต้ดินภายในวัดจึงเริ่มต้นขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศิลปกรรมนะครับแบบไบเซนไทน์หรือว่าโรมาเนสนะครับก็ได้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสุสานใต้ดินภายในวัดกับกาตาคอมในกลุ่มคริสตชนยุคแรกนะครับเราเป็นสถานที่ซึ่งมีสุสานใต้ดินเป็นเพียงแห่งเดียวที่สามารถเดินลงมาได้อีกสถานที่แห่งหนึ่งก็คือวัดนบุญยอแซฟอยุธยาซึ่งณปัจจุบันเนี่ยได้มีการปิดตายไปเรียบร้อยแล้วอาสนวิหารอัสสัมชัญสร้างขึ้นด้วยศิลปกรรมแบบโรมาเนสไบเซนไทน์ดังนั้นการสร้างสุสานใต้ดินหรือคริปตาเนี่ยนะครับจึงเป็นส่วนสำคัญของตัวสถาปัตยกรรมนะเพื่อเชื่อมโยงโดยตรงกับกลุ่มคริสตชนยุคแรกที่ได้ขุดอุโมงค์ฝังศพใต้ดินในยุคอาณาจักรโรมันสุสานใต้ดินของอัสสัมวิหารอัสสัมชัญยังเป็นที่เคยฝังร่างของคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงนะครับหลังจากที่ได้มีการย้ายร่างของท่านจากคุกบางขวางนะครับไปฝังในบริเวณสุสานของวัดพุทธแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการนำร่างของคุณพ่อมาประกอบพิธีนะครับและฝังเอาไว้ยังสุสานแห่งนี้ในจุดตรงนี้นะครับซึ่งเคยเป็นที่ฝังร่างของคุณราศีนิโคลัสบุญเกิดกิจบำรุงนะครับเมื่อท่านที่เดินทางมาแล้วลงมาสวดภาวนาที่สุสานใต้ดินแห่งนี้เนี่ยก็จะพบว่าช่องนี้เนี่ยได้ถูกเปิดทิ้งเอาไว้นะครับเป็นเพียงช่องเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อให้ทราบว่าที่นี้เป็นที่ที่เคยฝังร่างของคุณพ่ออยู่และใต้อุโมงค์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีป้ายเป็นที่ระลึกนะครับเขียนเป็นภาษาละตินเพื่อบ่งบอกว่าณสถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ฝังร่างของคุณพ่ออยู่นอกจากนี้ยังมีพระสังฆราชในอดีตที่พักผ่อนอยู่ใต้พระแท่นแห่งนี้อีกหลายท่านเช่นพระสังฆราชชองหลุยเว
ในปีคริสตศักราช1909พระสังฆราชเรเน่ไปรอสในปีคริสตศักราช1952พระอัครสังฆราชจอเซฟยวงนิตโยในปีคริสตศักราช1998รวมถึงพระสังฆราชยอเซฟสังวานสุรสลาที่พักผ่อนอยู่ใต้พระแท่นแห่งนี้เมื่อวันพุธที่16กุมภาพันธ์คริสตศักราช2022ที่ผ่านมาในบริเวณสุสานใต้ดินของเราเนี่ยนะครับมีร่างของพระสังฆราชและพระสงฆ์จำนวนหนึ่งที่เป็นบุคคลสำคัญซึ่งฝังเอาไว้ณสถานที่แห่งนี้คนแรกเลยเนี่ยนะครับที่เก่าแก่ที่สุดคือคุณพ่อเครมังโซนะครับถ้านับจนถึงปีนี้นะครับคุณพ่อได้ถูกฝังเอาไว้อย่างอาสนวิหารอัสสัมชัญ158ปีมาแล้วและรวมถึงมีพระสังฆราชทั้งชาวฝรั่งเศสและชาวไทยนะครับประกอบไปด้วยพระสังฆราชหลุยส์เวย์พระสังฆราชเลเน่แปรอสพระสังฆราชหลุยส์โชแลงพระสังฆราชยวงนิตโยนะครับและพระสังฆราชยอแซฟสังวานสุรสลางเป็นท่านสุดท้ายณปัจจุบันที่มีการฝังอยู่ณสุสานใต้ดินของอาสนวิหารอัสสัมชัญแห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญนะครับรวมถึงเป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่พักรอคอยการกลับมาขององค์พระเยซูเจ้านะครับดังที่มีการนิยามในการก่อสร้างอาสนวิหารอัสสัมชัญในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเปรียบห้องสุสานใต้ดินแห่งนี้ว่าเป็นเสมือนเตียงนอนสำหรับบรรดาพระสังฆราชและบรรดาพระสงฆ์เพื่อรอการกลับมาขององค์พระเยซูเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับนับว่าพวกท่านเหล่านั้นหลับไปในสันติสุขร่วมในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และภาวนาพร้อมกับพวกเราและมั่นใจได้ว่าพวกท่านกำลังภาวนาให้พวกเราที่มีชีวิตอยู่เช่นเดียวกัน